รรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวรีมาดำเนินรายการอยู่ที่สำนักสงฆ์อะไรนะคะสำนักสงฆ์ประสานสุขจำชื่อไม่ผิดนะคะเพราะเพิ่งเข้ามาเพิ่งจำชื่ออยู่อำเภอลานสักค่ะเมื่อวานคณะพระธุดงค์เนี่ยเดินทางมาถึงอำเภอห้วยคดไอ้อำเภอหนองจอกอำเภอหนองจอกจำไม่ผิดอำเภอหนองจอกตอนนี้เนี่ยมาถึงอำเภอลานสักแล้ววันนี้ช่วงเย็นน่าจะเดินถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วค่ะนะคะหลายท่านสงสัยเอ๊ะทำไมเดินต้องหลายวันทำไมเพิ่งถึงตรงนี้เองคือสัปดาห์แรกเนี่ยในโปรแกรมของท่านพระอาจารย์เนี่ยคือเข้าป่าอยู่ในเขตป่าของจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่เข้าป่านะคะเข้าป่าแล้วออกจากป่ามาเนี่ยก็เริ่มต้นออกจากป่ามาคือสตาร์ทจากอำเภอบ้านไร่นะคะก็จึงสตาร์ทมาได้ประมาณ 3-4 วันที่ผ่านมานี่เองนอกนั้นก็คือเข้าไปอยู่ในป่าเพื่อที่จะให้สามเณรแล้วก็พระคุณเจ้าเนี่ยได้บางรูปที่ไม่เคยได้เรียนรู้วิถีชีวิตในการอยู่ป่าก็ได้เข้าไปอยู่ในป่าแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่กันเองพระอาจารย์บอกว่าได้มีโอกาสเข้าไปอยู่กันเองโดยที่ไม่เจอผู้คนตอนนี้ออกมาเนี่ยต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเจอกับผู้คนแล้วก็จะเป็นอีกแบบนึงในการจาริกธุดงค์ก็จะมีญาติธรรมมีอะไรต่ออะไรวันนี้อากาศหนาวค่ะครั้งแรกไม่ตั้งใจว่าจะไม่เอาผ้าห่มอะไรมาขอยืมสาวเวียงมานะคะเนี่ยผ้าห่มเสื้ออากาศเย็นตอนนี้นั่งอยู่ในบริเวณลานวัดพอดีว่าตรงข้างหน้าข้างหลังของกล้องเนี่ยมีศาลาเล็กๆอยู่ค่ะตั้งไม่แน่ใจว่าเป็นบูรพาจารย์หรือจะเป็นปราสาทหรือจะเป็นอะไรอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะเป็นศาลาพระเจ้าตากหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะสมเด็จพระเจ้าตากแต่ว่าข้างบนจะเป็นพระพุทธรูปค่ะแล้วก็เลยมีร่มเงามาไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องไปนั่งอยู่ใกล้ๆกับศาลาก็เสียงก็จะรบกวนศาลามันทำให้เราการสร้างบารมีทุกๆวันเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันจะละเอียดขึ้นความละเอียดขึ้นของใจเนี่ยมันจะทำให้เรามองเห็นอะไรหลายๆอย่างได้เยอะแต่การมองเห็นอะไรหลายๆอย่างได้เยอะเนี่ยการยอมรับเนี่ยมันกลายเป็นตัวหล่อเลี้ยงชีวิตของเราถ้าเราไม่เรียนรู้การยอมรับเนี่ยการมองเห็นมันก็อาจจะเป็นโทษเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะยอมรับความจริงได้นะการเห็นบางทีเนี่ยถ้ามันทำใจไม่เป็นวางไม่เป็นเนี่ยความจริงบางอย่างมันก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยเศร้าหมองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมียานอยู่ยานหนึ่งในการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาของเราเนี่ยนิพพิทายานนิพพิทายานที่เกิดขึ้นมาเนี่ยตอนที่ก่อนจะถึงนิพพิทายานเนี่ยจำชื่อยานไม่ได้จะเป็นยานที่เกิดความเห็นความจริงแล้วมันเกิดความเบื่อหน่ายมันยังวางไม่เป็นแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยพอเห็นความเบื่อหน่ายแล้วมันวางเป็นอ่ะมันคือปัญญาเลยมันต้องก้าวข้ามความรู้สึกเบื่อหน่ายตรงนั้นไปให้ได้เพราะมันเห็นความจริงนี่แหละมันเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความหดหู่เกิดความสังเวชที่มันเกิดขึ้นที่ใจนะเกิดความสังเวชปฏิจจสมุปบาทความจริงเนี่ยเป็นความจริงสูงสุดที่เราไม่ยอมรับที่เราคุยกันหลายๆวันที่ผ่านมาก็คือปฏิจจสมุปบาทคือความจริงสูงสุดของขันธ์5แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็พยายามที่จะต่อสู้กับความจริงอันนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือทุกคนเนี่ยเป็นทาสของกิเลสเป็นทาสของกิเลสที่อยู่ในตัวของตัวเองถ้าเกิดว่าเรามีอวิชชาอยู่สมมตินะคะเอายกตัวอย่างคนมีอวิชชาเรามีอวิชชาคือไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริง
แล้วเราก็ดําเนินชีวิตตามอวิชชานั้นถ้าเป็นคนดีมีอวิชชาแต่เป็นคนดีก็จะเป็นคนที่เหมือนกับมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังเครียดเครียดในที่นี้เป็นเครียดภาษาไทยนะครับไม่ใช่เครียดภาษาอีสานเครียดก็คือมุ่งมั่นในการทําความดีจนเกิดความตึงไม่พอดีเคร่งเครียดเกินไปเป็นคนดีที่ยึดมั่นถือมั่นก็หาความสุขไม่ได้ไม่ใช่ว่าให้เราเลิกทําความดีนะคะแต่เราต้องทําความดีอย่างผู้มีปัญญามันปรับได้ยกตัวอย่างอย่างน้ําอะค่ะนะคะน้ํามีสถานะที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่น้ําก็ยังคงมีความเป็นน้ําอยู่ก็คือเขาสามารถความเป็นคงความเป็นน้ําของเขาได้อะคือถึงเขาจะเจอความเย็นถึงเขาจะเจอความร้อนถึงเขาจะเจอสถานการณ์ยังไงก็แล้วแต่เขาสามารถที่จะเป็นน้ําได้เหมือนเดิมหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนอย่างแร่ธาตุต่างๆเนี่ยอย่างแร่ธาตุบางอย่างก็กลายเป็นทองคําเห็นมั้ยคะสารบางอย่างพอถึงจุดนี้เรียกว่าแร่นี้ถึงจุดนี้เรียกว่าแร่นี้ถึงจุดนี้เรียกว่าแร่นี้แต่ละอย่างเนี่ยมันมีชื่อของมันแต่ละช่วงแต่น้ําเองเนี่ยเขาสามารถที่จะรักษาความเป็นน้ําได้ถึงสถานะจะเปลี่ยนไปนะเช่นเป็นน้ําแข็งเป็นไอน้ําเป็นน้ําร้อนเป็นน้ําเย็นคือยังไงน่ะน้ําก็เป็นน้ําอยู่ดีนี่คือความพิเศษของน้ําทํายังไงให้ชีวิตเราเนี่ยการปล่อยวางในพุทธศาสนาเนี่ยเหมือนกับการเป็นน้ําเนี่ยค่ะก็คือเราเข้าใจความจริงแต่เราปรับตัวได้เราเจออากาศร้อนเราก็ร้อนเราไม่ใช่แข็งอย่างแก้วเนี่ยแก้วเนี่ยพอใส่น้ําร้อนเสร็จแล้วไปใส่น้ําเย็นเนี่ยแตกอย่างนั้นน้ําเนี่ยถ้าเขาเจอหินก้อนเล็กๆเนี่ยเขาก็จะพัดหินก้อนเล็กๆเนี่ยให้กระเด็นไปแต่ถ้าเขาเจอหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะแหวกตัวเองออกแล้วเขาถวะไปรวมตัวข้างหน้าแล้วก็ไหลต่อไปเขาสามารถที่จะแหวกรวมตัวเจอความร้อนเขาก็เดือดกลายเป็นไอน้ำขึ้นไปลงกลับมาสู่ขึ้นไปสู่อากาศกลับลงมาสู่พื้นดินได้โดยเป็นฝนนี่คือความเป็นน้ำสวัสดีครับพี่ต้อมได้บุญด้วยกันค่ะวันนี้มาถวายอาหารพระธุดงค์เช่นเดิมนะคะวันนี้อีกหนึ่งวันที่ท่านพระอาจารย์เนี่ยเดินมาต้องบอกว่าบ้านคนเนี่ยเขาก็ไม่ทราบว่ามีการใส่บาตรมานะคะเดินผ่านมาขับรถวนมาจากเขาค่ะก็ไม่มีบ้านคนก็เข้ามาที่สำนักสงฆ์อะค่ะสำนักสงฆ์ก็รู้ที่จะบินประจำนะส่วนพระเนี่ยเราก็ไม่ได้แจ้งไม่ได้อะไรญาติโยมอะถึงจะมีบ้านคนก็ใส่ไม่ได้ค่ะไม่มีอะไรใส่นะคะเป็นอย่างนั้นก็เลยเป็นอีกวันหนึ่งที่เราเป็นเจ้าภาพหลักอย่างเป็นทางการท่านเจ้าภาพทุกๆท่านนะคะขออนุโมทนาบุญด้วยที่โอนปัจจัยมาในการทําบุญในครั้งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราซื้อหมดนะคะเราซื้อหมดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอาหารทําท่าจะไม่พอค่ะซื้อมาก็คิดว่าจะมีการบิณฑบาตได้เพราะว่ามันเริ่มเข้าหมู่บ้านแล้วแต่เขาก็ไปทํางานกันขับรถผ่านมาเนี่ยบ้านไม่มีคนเลยค่ะไม่มีคนอยู่เห็นแต่บ้านนะคะแล้วก็มีแต่คนวิ่งกันอยู่ข้างนอกไปขับรถไปทํางานกันไปทําไร่ทําสวนกันนะคะก็เลยไปเหมาร้านไก่ย่างมาอีกเหมาย่างไก่ย่างมีลูกชิ้นปิ้งก็เอาลูกชิ้นปิ้งมีอะไรก็เอาทุกอย่างค่ะที่มีอยู่แถวๆเนี้ยนะคะต้องขออนุโมทนาบุญทุกท่านเลยที่ร่วมบุญมานะคะแล้วก็โดยมีเจ้าภาพหลักครั้งนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญคุณฟางนะคุณฟางเองเนี่ยไม่ค่อยชอบให้โพสต์ยอดเงินเพราะว่าแต่คิดว่าคนที่ชอบของเงินหรือพวกวิชาชีพเนี่ยไม่ค่อยฟังธรรมะแล้วค่ะเราไม่ได้โพสต์เราขออนุญาตพูดในรายการคุณฟานโอนเงินมา10,000 บาทเป็นเจ้าภาพหลักให้นะแล้วก็หลายๆท่านก็โอนเงินกันมา500,000 500,000 1,000ส่วนใหญ่ก็จะเป็น500 200 300 101อะไรเงี้ยก็รวมๆก็ได้ทุกวันนะคะก็ได้ทำบุญถวายพระทุกวันวันนี้เนี่ยเราอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานเราก็เป็นเจ้าภาพหลักเมื่อวานนี้บิณฑบาตต้องบอกเลยว่ากลางไร่เลยค่ะ
ถนนที่ผ่านไม่มีบ้านคนเลยนะคะอาหารเราก็เพียงพอเกือบไม่พอค่ะต้องเอาอาหารของตัวเองเนี่ยถวายพระไม่ใช่อาหารข้าวแต่อาหารเนี่ยพอกับข้าวพอแต่ข้าวไม่พอเมื่อวานวันนี้เนี่ยความจริงเนี่ยคิดว่าเอ๊ะลังเลนะคะซื้อหมูสามชั้นมาซื้อไอปลาหลอดอะค่ะหลายอย่างมาก็เป็นเนื้อเยอะแหละแล้วก็มีผักอีกเยอะเลยทีนี้ดูไปดูมาเอ้ยคงมีคนใส่บาตรเยอะแหละเลยไม่ใส่ผักเอาแต่เนื้อล้วนๆเลยไปมาอ้าวตายละเสียดายผักที่แช่ในตู้เย็นเลยค่ะนะคะก็เลยน่าจะมีเกิดความผิดพลาดขึ้นในเทคนิคนิดหน่อยนะคะแต่ก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างลงตัวด้วยดีนะคะอาหารก็เพียงพอก็มีทั้งไข่ต้มมาด้วยแล้วก็ผัดหมูสามชั้นนะคะผัดหมูสามชั้นผัดพริกอะค่ะหมูสามชั้นแล้วก็ไก่จ้อแล้วก็ไก่ย่างแล้วก็ลูกชิ้นทอด นะคะได้บุญด้วยการกระส่งบุญให้ทุกวันวิ่งมาแต่เช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้คอร์สเข้มแล้วค่ะนะคอร์สเข้มแล้วก็จะไม่มีโอกาสได้มาติดตามคณะพระธุดงค์ประมาณ7 วันแต่ความจริงเนี่ยวันนี้เนี่ยมีคิวที่จะต้องไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนด้วยก็ไม่ได้ไปอีกสิ่งที่อธิษฐานเขาบอกว่าห้ามอธิษฐานแล้วต้องลงมือทำเนี่ยก็คือทุกอย่างแหละค่ะแต่กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เริ่มอธิษฐานแล้วยังไงก็ขอให้เรียนจบแล้วกันนะเวลาไม่มีเลย ขอให้จบคือตอนมันพูดเนี่ยมันก็ไหลนะตอนมันพิมพ์มันก็น่าจะไหลมาตอนที่พูดเนี่ยแหละแต่เราไม่ยอมลงมือทำด้วยความที่ว่าเวลาเรามันน้อยมากนะคะเวลามันบีบไปบีบมาแล้วก็ตอนนี้ก็ย้ายร้านก๋วยเตี๋ยวอีกนะคะเปลี่ยนที่ไม่ได้ขยายร้านนะขยายก็คือย้ายร้านใหม่แล้วก็ร้านใหญ่กว่าเดิมว่างกว่าเดิมเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้เพิ่มร้านนะคะคงเราคงไม่มีความพยายามขนาดนั้นเราก็คงไม่ได้อยากรวยอยากอะไรขนาดนั้นเราเพียงแค่อยากจะอยู่ที่ที่ดีขึ้นเท่านั้นเองนะคะย้ายไปเพื่อให้ไปอยู่ที่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามีคนแก่อยู่ทั้งนั้นเลยนะคะน้องก็เริ่มแล้วอายุก็ได้ไล่กันปีเดียวนะคะน้าก็เริ่มมีอายุแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยย้ายไปร้านที่มีชั้นเดียวค่ะเป็นอาคารที่มีชั้นเดียวเพราะว่าอาคารที่มี2 ชั้น 3 ชั้นเนี่ยแต่ละคนก็ไม่ไหวกันแล้วนะคะที่จะขึ้นบันไดขึ้นอะไรกันเขาไม่ดีกันอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเปลี่ยนให้อีกครั้งหนึ่งเหนื่อยอีกครั้งย้ายบ้านย้ายร้านทีนึงเนี่ยต้องบอกเลยว่าใช้พลังงานเยอะมากนะเหนื่อยในระดับหนึ่งเพราะว่าเราไม่ถนัดจริงๆแล้วสิ่งที่เราถนัดนะคืออยู่วัดทำนู่นทำนี่แต่พอเราเกี่ยวกับเรื่องทางโลกในระดับหนึ่งเนี่ยเราต้องทำไงคะเพราะเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราต้องรับผิดชอบเราก็ต้องทำให้มันให้เขารู้สึกว่าเราดูแลเราสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่เองเนี่ยอย่างแม่เองเนี่ยก็มีความสุขดีก็ยังรู้สึกสบายใจขึ้นที่ย้ายแม่มาอยู่ที่อุทัยธานีขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้ตอนไม่อยู่ก็ไปเยี่ยมเยียนเอาของไปฝากอะไรอย่างเงี้ยทำให้แม่รู้สึกอบอุ่นอ่ะครั้งแรกแกก็ไม่ค่อยอยากมาอยู่ต่างจังหวัดเท่าไหร่นะคะนี่กลับเข้ามาที่เรื่องของเราเรื่องของเราเนี่ยที่เราคุยกันเรื่องของธรรมะเนี่ยคือด้วยความที่คนเราเนี่ยมีความเข้าใจธรรมะที่มันไม่เท่ากันมันก็จึงมีความเห็นที่แตกต่างกันไอ้ความละเอียดของจิตเนี่ยไอ้ความเข้าถึงธรรมะที่ไม่เท่ากันนี่แหละมันทำให้เกิดการขัดแย้งไอ้ตรงความขัดแย้งนี่แหละมันเกิดขึ้นจากอะไรเมื่อวานเราพูดกันอยู่ทำให้เกิดเวทนาผัสสะเนี่ยตามหลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยในการอธิบายของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเรื่องของกรรมเนี่ยพระองค์ทรงใช้ท่อนนี้ค่ะเป็นตัวอธิบายพอดีข้างๆที่เขามีลานมันเสียงรถนะเขาทำงาน8 โมงพอดีข้างหลังนี่ก็พระคุณเจ้าพิจารณาอาหารแล้วนะคะต้องขออภัยที่มีเสียงรบกวนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแสดงในพระไตรปิฎกแสดงในพระไตรปิฎกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของกรรมก็คืออันนี้คนเราเนี่ยมีกรรมเป็นของตัวสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำเนี่ยมันล้วนแล้วแต่มีผลของกรรมหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเขาถึงเรียกสวรรค์ว่าสุคติภูมิทำไมเขาถึงเรียกนรกว่าทุคติภูมิ
ทำไมเขาเรียกมนุษย์ว่าสุคติภูมิเพราะว่ามันเป็นภูมิที่สามารถที่จะหาความสุขได้นั่นหมายถึงกรรมเนี่ยนำเกิดเราเนี่ยให้เราไปอยู่ในภพภูมิที่มีความสุขได้ดังนั้นความสุขกับความทุกข์เองเนี่ยไม่ใช่ว่าใครเนี่ยก็จะแสวงหาได้ทุกคนนะคะหลายคนคิดว่าฉันต้องดิ้นรนหาความสุขให้ได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยความสุขมันก็มีเหตุมีปัจจัยของมันเหมือนกันทุกอย่างบนโลกเนี้ยในตามหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยมันมีเหตุปัจจัยของตัวเองอยู่ว่าความสุขแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรความสุขแบบเนี้ยเกิดขึ้นจากอะไรความสุขแบบเนี้ยเกิดขึ้นจากอะไรเราจะดิ้นรนบางคนอยากจะมีชื่อเสียงไงยกตัวอย่างง่ายๆบางคนอยากจะมีชื่อเสียงอ๋อขอบคุณมากค่ะคุณอ้อยย้อนเลยค่ะถ้าไม่ย้อนจะฟังยากนิดนึงนะคะย้อนแล้วก็ไล่ปฏิจจสมุปบาทมาตั้งแต่อวิชชาเลยบางคนอยากจะมีชื่อเสียงแล้วก็ไม่รู้เรื่องของกรรมไม่รู้ความจริงเรื่องของกรรมก็เลยใส่ร้ายคนอื่นให้คนอื่นเนี่ยเขาเสียชื่อเราจะได้ดูดีโอ้สวัสดีค่ะแม่สุรินทร์ลืมไปเลยขอโทษที่เห็นชื่อแม่สุรินทร์จะไปอินเดียด้วยกันที่ผ่านมานะคะแล้วพอดีเป็นโควิดพอดีเลยไม่ได้ไปนะตอนนี้พาสปอร์ตอยู่ที่คุณบีก็น่าจะบินไปอีกแล้วค่ะตอนนี้นะคะขอโทษทีนะคะแม่สุรินทร์ขอโทษออกอากาศเลยงานเยอะมากๆเลยบางทีลืมหลายอย่างท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านเช่นเดียวกันทางเฟซบุ๊กนะคะอะไรที่สัญญากันเอาไว้เนี่ยทวงได้นะคะเพราะว่าลืมจริงๆมันบางทีมันก็ไม่ลืมหรอกมันทำไม่ทันมันหลายอย่างมากอะค่ะที่มันผ่านมาเนี่ยยังออกติดตามคณะพระทุดงเนี่ยตั้งแต่เช้านะคะตื่นตั้งแต่3นะคะทำข้าวเสร็จ5ออกมาอย่างนี้เริ่มไกลขึ้นละ5ต้องออกจากวัดแล้วแล้วก็กว่าจะกลับไปได้เนี่ยก็เกือบบ่ายสักพักหนึ่งพระท่านพิจารณาอาหารเสร็จแล้วก็เก็บของเก็บอะไรเราก็จะวนอยู่แถวๆเนี้ยค่ะแล้วเราก็ถวายน้ำปานะช่วงบ่ายอีกรอบหนึ่งช่วงเที่ยงอะค่ะร้อนๆอะแล้วเราถึงกลับเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยกลับไปก็ต้องไปดูร้านที่ทำอยู่มันก็เลยกลายเป็นว่าผิดสัญญาอะไรกับใครเอาไว้อะค่ะทวงถามได้เลยนะคะต้องขออภัยจริงๆที่มันธุระมันเยอะจัดๆมันบีบค่ะเราก็เลยเอาเรื่องที่มันแบบว่าใกล้ตัวที่สุดก่อนอะเป็นแบบนั้นต้องขออภัยเรามาคุยกันต่อเรื่องของปฏิจจสมุปบาทว่าตัวเรื่องของกรรมเนี่ยทุกคนเกิดมาเนี่ยมีกรรมเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละค่ะความสุขเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกิดมาแล้วจะได้ทุกคนนะโดยที่เราไม่ได้สร้างเลยอ่ะแบบเกิดมาแล้วได้ความสุขเลยเนี่ยต้องเป็นคนที่มีบุญเก่าต้องเป็นคนที่มีบุญเก่าคืออย่างที่เทวดาเนี่ยไปเกิดอยู่บนสวรรค์เนี่ยสุคติภูมิเห็นว่าชื่อมันเป็นภูมิของความสุขเขาเกิดแล้วเขาก็สุขเลยเพราะเขามีบุญเก่าทีนี้เทวดาเองเนี่ยจะมีสุขมากกว่านั้นเนี่ยก็ได้ก็คือเทวดาก็ต้องเอาบุญของตัวเองเนี่ยทำต่อยอดอย่างเช่นอย่างเราจะเห็นว่ามีเทวดาเนี่ยมาคอยอนุโมทนาบุญเนี่ยอย่างที่เราทำบุญอย่างเช่นเรามาอย่างเงี้ยมาทำบุญใส่บาตรพระธุดงค์อะค่ะเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยเขาก็จะตามมาคอยช่วยเหลือคอยอำนวยความสะดวกเอาบุญกับเราแล้วคอยอนุโมทนาบุญเขาจะต้องมีส่วนร่วมอ่ะอย่างตัวเองไปที่ไหนทุกครั้งเลยเนี่ยอย่างเมื่อวานเหมือนกันค่ะรถก็แน่นไปหมดเลยเข้าไปในร้านเข้าไปที่ปตท.ลานสักแล้วก็เฮ้ยเราจะมีที่จอดรถหรือเปล่าพอหันไปเอ้ามีที่จอดพอดีหรือทำอะไรก็แล้วแต่มันจะพอดีไปหมดเลยมันไม่มีเกินค่ะแต่มีแต่พอดีตัวเองคิดว่าต้องมีเทวดามาคอยตามช่วยทีนี้พอเราช่วยเราแล้วเนี่ยแล้วงานที่เราทำเนี่ยหรือบุญที่เราทำเนี่ยมันสำเร็จเนี่ยเทวดาเขาก็คอยอนุโมทนาบุญแล้วก็ได้บุญกับเราอันนี้คือเทวดาเขาใช้สิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยทำความดีคนที่เกิดมาแล้วรวยคนที่เกิดมาแล้วสวยคนที่เกิดมาแล้วมีอำนาจเนี่ยก็คือคนที่มีบุญก็ต้องใช้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยสร้างบารมีอย่าไปกอบโกยถ้าจนมันหมดแล้วเนี่ยแล้วถึงเวลามาเรียกร้องมาทีหลังเนี่ยไม่ได้อย่างบางคนเนี่ยที่เดี๋ยวได้พูดว่าคิดว่าความสุขหรือชื่อเสียงมันสามารถที่จะหาได้ง่ายๆชื่อเสียงต้องคุยกันก่อนว่าพูดถึงเหตุปัจจัยเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของความสุขกับความทุกข์นะคะ
ที่เกิดขึ้นมาขณะที่มีการกระทบตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นเนี่ยอันนี้คือหลักปฏิจจสมุปบาทว่าเราเกิดมาทุกคนเนี่ยมีใครบ้างไม่มีตานอกจากคนตาบอดมีใครบ้างไม่มีหูนอกจากคนหูหนวกที่เป็นมนุษย์ทุกคนเอาแบบเราคุยแบบมนุษย์ปกติก่อนมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจนี่คือมนุษย์ปกติแต่ทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยอย่างที่เมื่อวานทีมขอนแก่นน้องแซมนะคะคุณหมอไปมาก็คือทีมนั้นไปช่วยเหลือเลี้ยงอาหารกับเด็กที่พิการทางหูพิการทางหูครั้งแรกคุณหมอโพสต์เนี่ยว่าเลี้ยงคนตาบอดเนี่ยก็แอบคิดเหมือนกันว่าแล้วเขาจะกินยังไงอะไรเงี้ยเขาตอนเขาหยิบเพราะอะไรเนี่ยเขาจะเป็นไหมอะไรเงี้ยนึกว่าเออคงทำให้เลยแล้วค่อยก็ตักกินใส่ปากอะไรเงี้ยแต่พอบอกว่าพิการทางหูเออตาก็ดีไม่ยากเราเห็นคนอื่นมีตาเราอยากจะมีตาเห็นคนอื่นเขาเราไม่มีเนี่ยนี่ก็คือวิบากคือกรรมละกรรมเนี่ยมันทำให้เราได้ไม่ได้เห็นในสิ่งที่อยากเห็นกรรมเนี่ยมันทำให้เราไม่ได้ยินในสิ่งที่เราอยากได้ยินมันมีปัญหาอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นสุคติภูมิที่บกพร่องเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราอยู่ในสุคติภูมิแต่ว่ามันบกพร่องมันไม่สามารถรับความสุขได้ครบเหมือนคนอื่นมันขาดความสุขทางตาที่จะได้เห็นรูปสวยๆขาดความสุขทางหูที่จะได้ยินเสียงเพราะๆอันเนี้ยมันคือความบกพร่องเพราะฉะนั้นทุกคนเกิดมาเนี่ยอ๋อตอนนี้อยู่ที่อำเภอลานสักค่ะวัดสำนักสงฆ์ประสานสุขมาทำบุญพระธุดงค่ะตอนนี้พระธุดงอยู่ในศาลาทางขวามือเนี่ยทางซ้ายมือของผู้ท่านผู้ชมอะค่ะของคุณเป้าอะค่ะคุณเป้านี่ค่ะอยู่ตรงมือของอาจารย์อมรวรีเนี่ยค่ะพี่เนี่ยค่ะนะคะก็มาตามติดตามคณะพระธุดงค์มาหลายวันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวิปัสสนาจารย์ละพยายามที่จะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามที่จะมีสติว่าขณะนี้เรากำลังเป็นอะไรอยู่ถึงใครจะมองว่าอาจารย์นมวลีเป็นวิปัสสนาอาจารย์ขับรถไปนู่นไปนี่หรือวิ่งอะไรคือตัวเองมองว่าทุกคนเนี่ยมีความคิดเป็นของส่วนตัวของตัวเองอยู่แล้วคุณมีสิทธิ์คิดเราก็มีสิทธิ์คิดที่เราจะทำอะไรบางครั้งเนี่ยการเป็นผู้นำความคิดเนี่ยการทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาเนี่ยบางทีเนี่ยคนมองเนี่ยมองไม่เข้าใจแต่พอถึงจุดนึงที่มันประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเขาถึงจะรู้ว่าอ๋อทำแบบนี้มันดีอย่างนี้นี่เองแต่มันต้องให้เวลากว่าเขาจะหายสงสัยบางทีบางคนก็เป็น10ปีเลยนะกว่าจะหายสงสัยอย่างเมื่อก่อนตอนที่ตัวเองเรียนพุทธศาสนาค่ะคนไม่เข้าใจเยอะมากบอกว่าจะเรียนไปแล้วจะไปทำอะไรจะไปทำอะไรได้เรียนพุทธศาสนาน่ะทำอะไรไม่เห็นทำอะไรได้เลยจะไปทำงานอะไรทุกวันนี้สิ่งที่ทำอยู่คือคำตอบว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างมีประโยชน์อะไรได้บ้างอันนี้ค่ะคือคำตอบอ๋อค่ะคุณเป้าขอบคุณค่ะนะคะอันนี้ก็เลยคุณดิวเป้าถามก็เลยตอบให้ฟังคุณนี้จะเป็นวิปัสสนาอาจารย์ ก็คือมันหน้าที่ต่างๆเนี่ยมันคือการฝึกจิตใจของเรามากกว่าสำหรับตัวพี่เองนะคะคุณเป้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยมันคือฝึกใจของเราเราต้องมีสติอะว่าเนี่ยขณะนี้อย่างเช่นเราวิ่งทำอาหารถวายพระเนี่ยเรากำลังทำหน้าที่อุบาสิกาต้องบอกเลยว่าการมาติดตามพระธุดงค์เนี่ยไม่ใช่เป็นการทำในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่วัดไม่ใช่ถึงจะเป็นวิปัสสนาอาจารย์ประจำวัดภูจวงแต่ก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่วัดเพราะพระอาจารย์ไม่ได้สั่งที่มาเนี่ยมาด้วยความเต็มใจแล้วก็มาด้วยความศรัทธาที่จะถวายพัฒหารพระแล้วก็ไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรของวัดไม่ใช่ทำหน้าที่แบบว่าทำตามคำสั่งอะค่ะแต่เรามาตามทำบุญของเราแล้วเราไปตามทำบุญของเรา
ซึ่งบางทีเนี่ยเราก็อยากที่อยากจะทําอะไรให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อย่างเมื่อเช้าเนี่ยก็ญาติธรรมที่มาด้วยกันก็คุยกันว่าอาหารจะพอหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยอาหารจะพอไม่พอเนี่ยเรามีสิทธิ์คิดเรามีสิทธิ์คิดว่าอาหารเนี่ยมันจะพอไหมในฐานะที่เราเป็นอุบาสิกาแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของเราถ้ามันไม่พอบางทีเราสับสนเนี่ยค่ะว่าเราต่างคนต่างมาทําบุญถ้าเกิดเราต้องการให้อาหารมันพอเราก็ต้องหามาทุกคนต้องหามาร่วมกันแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่พอเนี่ยมันก็ต้องไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้พูดถึงนะคะว่าเราก็ต้องดูว่าณปัจจุบันเนี่ยเรามาทําอะไรกันเรามาใส่บาตรเรามาทําบุญเรามาตามคณะพระธุดงค์เราไม่ได้มีหน้าที่ที่ว่ามันไม่พอแล้วเราจะผิดเราต้องวางใจเป็นอ่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะทุกข์โดยที่เราไม่รู้ตัวมันไม่ใช่หน้าที่ของเราอ่ะแต่มันเป็นหน้าที่ของอุบาสิกาที่มันควรจะพอแหละแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นความผิดเราต้องไม่สับสนนะคะว่าเรากำลังยืนอยู่จุดไหนแต่ทุกวันเนี่ยตัวเองก็ทำพยายามที่จะไว้เขาเรียกบริหารจัดการให้มันพอดีที่สุดอ่ะคือเราไม่รู้ว่าบางทีเนี่ยเราเตรียมไปตั้งเยอะแต่ปรากฏว่ามีคนมาใส่บาตรเยอะมันก็เหลือเฟือไปมันก็บริหารจัดการไม่ได้ดีแต่บางทีเนี่ยพอเราเตรียมมาไม่เยอะพอเนี่ยอาหารก็เหมือนจะไม่พอก็เลยเอากลางๆเอาเป็นแบบว่าขนาดเนี้ยถ้าไม่มีใครมาเลยเนี่ยก็ได้แต่ก็ไม่เยอะเกินไปจะซื้อประมาณเนี้ยค่ะจะซื้อประมาณว่าสามารถเพียงพอนะกับพระภิกษุสามเณรเนี่ย18 รูปแต่ว่าถ้ามีใครมาเติมก็จะดูเยอะพอดีเยอะเยอะแบบจะเกินอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาเลยเนี่ยเราก็รองรับได้แน่นอนในระดับหนึ่งนะคะก็เป็นการฝึกฝนตัวเองที่มันจะต้องฝึกอะค่ะว่าในเวลาเนี้ยมันต้องไม่หลงประเด็นว่าเรามีหน้าที่อะไรในขณะที่เรากำลังทำสิ่งนั้นเราพูดอะไรได้บ้างมันจะต้องเรียนรู้นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยที่เราฟังกันเนี่ยสวัสดีค่ะอ๋อได้เจอกันแล้วนะคะพี่อมพรนะคะคือเราต้องได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันจะเป็นกรรมหรือไม่เป็นกรรมมันจะเป็นสุขหรือมันจะเป็นทุกข์เราสร้างความสุขหรือเราสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลเราสร้างความสุขหรือเราสร้างความทุกข์กับคนอื่นนี่แหละค่ะที่เรากำลังพูดถึงเหตุปัจจัยอ่ะโลกใบนี้โดยความเป็นจริงแท้แน่นอนเนี่ยเขาเรียกปรมัตถธรรมโดยความเป็นจริงแท้แน่นอนเขาเรียกปรมัตถธรรมแต่ทีนี้คนที่จะเข้าถึงปรมัตถธรรมได้เนี่ยมันไม่ได้เยอะทุกคนก็ติดอยู่กับสมมติเธอควรอย่างนั้นเธอควรอย่างนี้เธอเป็นอย่างนั้นเธอเป็นอย่างนี้แล้วกรรมที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากสมมตินั่นแหละสมมติว่าเราเกิดมาในชาติเนี้ยทุกคนมีพ่อทุกคนมีแม่ง่ายๆนะอันนี้มีแน่นอนมีพ่อมีแม่มีพี่น้องมีญาติมีครูบาอาจารย์มีผู้มีพระคุณใครเกิดมาเนี่ยไม่มีผู้มีพระคุณเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มีผู้มีพระคุณแล้วทีนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่มันมีการปรุงแต่งสิ่งนั้นเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่แน่นอนไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนดังนั้นพ่อแม่เราเองก็มีขันห้าปรุงแต่งมีขันห้าปรุงแต่งก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาฟังดีๆนะคะถ้าฟังไม่ดีสับสนนะคะเดี๋ยวจะมาสร้างเวรสร้างกรรมกัน พ่อแม่ของเราพี่น้องของเราก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาครูบาอาจารย์ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยความเป็นปรมัตถธรรมอันนี้คือความจริงสูงสุดแต่ทีนี้เนี่ยความจริงโดยสมมุติมันกับทำให้เราเนี่ยรับผลของวิบากกรรมนั้นหนักหากเราทำไม่ดีกับพ่อแม่หากเราทำไม่ดีกับครูบาอาจารย์หากเราทำไม่ดีกับคนที่มีคุณต่อสาธารณประโยชน์เรากับต้องได้รับผลของกรรมหนักและเผ็ดร้อนเพราะอะไรเพราะว่า
โดยความจริงสูงสุดเลยเนี่ยโดยความเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยมันเป็นความจริงที่ทุกคนเข้าไม่ถึงไงทุกคนมีอัตตาเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของความสุขกับความทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทนะคะทุกคนมีอัตตาทุกคนมีอัตตามีตัวเราของเราอยู่ฉันมีฉันเป็นพ่อฉันแม่ฉันสามีฉันภรรยาฉันอาจารย์ฉันเพื่อนฉันของฉันบ้านฉันรถฉันมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราไม่มีใครที่จะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งไอ้ตัวความเป็นสมมุติอันนี้แหละมันทำให้คนเกิดความทุกข์ทำให้คนเกิดความทุกข์เมื่อมันมีของเราแล้วเนี่ยใครที่จะมาทำลายของเราเนี่ยเราก็จะต้องปกป้องหรือถ้าของเราดีเราก็จะอยากจะรักษามันเอาไว้ถ้าของเราไม่ดีเราก็พยายามที่จะแก้ไขมันจะเป็นที่แก้ไขเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนมีความสุขเบื้องต้นได้บนโลกใบนี้เนี่ยคือศีลศีลเนี่ยจะเป็นการปกป้องความจริงโดยสมมุติในระดับเบื้องต้นที่จะไม่สร้างกรรมแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปรับผลของกรรมศีลถ้าเรามีศีลเนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏด้วยวิบากกรรมที่เผ็ดร้อนเนี่ยจะไม่มีถ้าเรามีศีลแต่คนที่ได้รับผลของกรรมที่เผ็ดร้อนทรมานเกิดมาหาความสุขไม่ได้ก็เพราะว่าคุณเคยผิดศีลเอาไว้นี่เป็นเพียงการทำความดีเบื้องต้นที่จะพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏที่เบาบางลงคือการมีศีลมันคือการผิดต่อกันโดยสมมุติที่ไม่เข้าใจปรมัตถ์นั่นแหละคนที่ไม่เข้าใจปรมัตถ์เนี่ยก็จะมีการล่วงเกินเบียดเบียนกันแต่พระอริยบุคคลเนี่ยมีความเข้าใจโดยปรมัตถ์แล้วก็สามารถอยู่ในสมมุติได้อย่างสง่างามแล้วก็สวยงามตัวเองไม่ได้เป็นอะไรนะคะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดแต่เขาพยายามอะค่ะพยายามที่จะวางตัวเองให้ดีที่สุดทีนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนที่เขาอยู่กับเราก็จะเข้าใจเรื่องนี้เราต้องทนอดทนต่อการที่เราอยู่กับคนที่ไม่เข้าใจให้ได้หรือเราต้องเลือกอ่ะอย่างพุทธเจ้าเคยไม่แน่ใจนะคะแต่เคยฟังครูบาอาจารย์พูดไว้เยอะว่าเมื่อเราไม่สามารถเดินทางร่วมกับผู้อื่นได้แล้วมันถ้าเดินทางร่วมกันแล้วมันสร้างบารมีไม่ได้นะหรือมันขัดกันเดินทางคนเดียวดีกว่าตัวเองก็ถือคตินี้เหมือนกันเดินทางคนเดียวมันจะสามารถรักษาใจได้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามีการเดินทางร่วมกันแล้วคนที่ร่วมเดินทางเนี่ยขัดต่อการสร้างบารมีของเราเนี่ยหรือทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันตกต่ำลงไปเนี่ยมันไม่คุ้มค่าต่อการเดินทางเสียค่าน้ำมันเสียเวลาเสียทุกอย่างแล้วมันก็ไม่คุ้มค่าต่อการเดินทางเป็นแบบนั้นนะคะการที่เรามีศีลเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยจากทุกข์ในสังสารวัฏอย่างน้อยๆเนี่ยก็ไม่ตกนรกไม่ตกนรกเมื่อเราผิดศีลมาในอดีตข้อเนี้ยผัสสะเนี่ยผัสสะทำให้เกิดเวทนาเนี่ยเราก็จะได้เจอแต่สุขเวทนาคนที่ทำความดีคนที่มีศีลเนี่ยทำความดีกับคนอื่นมากๆเนี่ยมันก็จะได้รับสุขเวทนาส่วนคนที่ว่าคนอื่นทำร้ายคนอื่นร่างกายเบียดเบียนคนอื่นต่างๆเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงที่ได้รับสุขเวทนามันก็จะรับทุกขเวทนานั้นเท่านั้นเองแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวขอขยับนิดนึงนะคะแดดส่องแล้วค่ะเก็บหลบค่ะหลบแดดแดดสองตา นะเลื่อนแล้วค่ะเลื่อนแล้วค่ะในเวลาเดียวกันเนี่ยสุขเวทนาบางคนเนี่ยเราจะเห็นว่าบางคนนะทำไมเขามีแต่คนรักเขาทำไมใครๆก็ชื่นชมเขาทำไมใครๆก็
ดูแลเขาทําไมเราอย่างเงี้ยบางทีเราไปอิจฉาเขาด้วยซ้ำว่าไอ้เนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ตัวเองเคยโดนว่าถึงขนาดว่าเล่นของใส่คนอื่น ด้วยความที่เราเนี่ยได้รับความเมตตาอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เข้าใจว่าเรื่องของกรรมที่เราทํามาเนี่ยกรรมดีกับกรรมชั่วเนี่ยถ้าเราทํากรรมดีเอาไว้เนี่ยการที่เราได้รับผลของความดีมันเป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากได้เหมือนกับคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปนั่งนินทาไปนั่งอิจฉาไปนั่งทําลายในสิ่งที่เขาได้รับทําไมเราไม่สร้างล่ะทําไมเราไม่ดูล่ะตัวเองโชคดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่ามีกัลยาณมิตรเป็นหนังสือคือการฟังคนเนี่ยตัวเองมีความรู้สึกว่ามันฟังได้แค่มุมมองบ้างแต่การอ่านหนังสือเนี่ยมันอ่านได้หลายคนที่เขาคิดอะค่ะแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ได้มันใช้เวลาไม่มากแต่ฟังบางทีเนี่ยมันต้องฟังให้จบอะหรือบางทีไปหาใครมันก็ใช้เวลาเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ่านหนังสือตัวเองอ่านหนังสือนับถือทุกคนที่อยู่ในหนังสือที่เขียนเป็นอาจารย์ถึงจะเคยเจอตัวตนไม่เจอตัวตนก็นับถืออะนับถือความเป็นอาจารย์เพราะเราเอาความรู้เข้ามาเราความรู้ท่านมาทุกครั้งที่เราทำอะไรเนี่ยเขาสอนเราอย่างนี้ค่ะครูบาอาจารย์ในตำรานะคะสอนเราก็คือว่าให้เราเรียนรู้ยิ่งเราเห็นใครเขาเก่งเรื่องอะไรแล้วเราอยากเป็นเนี่ยความอิจฉาไม่ได้ช่วยให้เราเก่งขึ้นเลยการทำลายให้เขาล้มลงไปเนี่ยเราก็ไม่เขาก็เอาคนอื่นมาแทนเขาไม่เอาเราหรอกบางคนเข้าใจผิดอย่างสมมติว่าไปทำงานที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าถ้าไม่มีคนเนี้ยเราเนี่ยก็จะได้ขึ้นมาแทนเนี่ยแต่ปรากฏว่าพอเราทําลายคนนี้สําเร็จเขาเอาคนอื่นมาอีกเขาไม่เอาเราเพราะอะไรเพราะความสามารถเรามันไม่ถึงเขาไม่ใช่เลือกคนได้เฉพาะที่มีตรงนี้ไงคะมันมีที่อื่นอีกแต่บางทีด้วยความอิจฉากันริษยากันเอาขอให้ไม่มีคนนี้ก็พอแล้วปรากฏว่าคนใหม่มาหนักกว่าเดิมอีกจากที่คนเก่าอยู่เนี่ยเขาอาจจะไม่ทําร้ายเราคนใหม่มาเขาเกลียดเราเลยพฤติกรรมของเราอะเป็นอย่างนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านสอนให้เราเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะเก่งเหมือนกับใครเนี่ยให้เราอยู่กับเขาเยอะๆเราดูเขาค่ะแต่อย่าจับผิดนะจับผิดจะไม่ได้ความรู้ค่ะดูข้อที่ดีของเขาว่าอ๋อเขาทําแบบเนี้ยเขาถึงได้แบบนี้อ๋อเป็นแบบนี้ที่เองคือเราต้องเรียนรู้ในสิ่งที่คนที่เขาเก่งอ่ะเราจะรู้เลยว่าอ๋อเขาทำแบบนี้เขาถึงเป็นแบบนี้เขาทำแบบนี้เขาถึงเป็นแบบนี้มันต้องทำอย่างนี้ทั้งวันอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยบางคนเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้เลยนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าหลุกหลิกไม่ได้แปลว่าวุ่นวายแต่ว่าหาอะไรทําตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลาตื่นมาเนี่ยแต่เช้าเนี่ยเราเห็นละงานออกไม้นู่นออกไม้นี่ออกมาตัวอย่างง่ายๆอย่างท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บางทีเราเห็นท่านเข้าไปในห้องเราก็เอ้ยพระอาจารย์นอนหรือเปล่าเลยอะไรเงี้ยบางคนก็คิดไม่เป็นไงถ้าเป็นตัวเองก็จะนอนไงแต่ว่าท่านเข้าไปแล้วเนี่ยแป๊บเดียวงานเด้งออกมาละไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นบางทีเราบางทีเนี่ยญาติธรรมไม่ได้เห็นเพราะท่านไม่ได้โพสต์แต่ตัวเองเนี่ยธรรมวารีเนี่ยแป๊บเดียวท่านเอานั่นมาให้ดูส่งงานนี่ให้ดูส่งงานนู่นให้ดูก็แสดงว่าท่านทำงานตลอดคนจะพบกับความเจริญได้เนี่ยมันต้องขยันอันดับแรกเนี่ยคือต้องขยันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะต้องขยันขยันมาก่อนเลยความเพียรขยันเนี่ยมาก่อนเลยถ้าเกิดไม่ขยันเนี่ยไปไม่รอดอะค่ะคนขี้เกียจเนี่ยทําอะไรก็ไม่รอดโดยเฉพาะคนขาดความอดทนด้วยยิ่งไม่รอดใหญ่เลยถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนขี้เกียจเรารู้ว่าเราขาดความอดทนเนี่ยเราจะพึ่งแสวงหาความสําเร็จฟังแล้วงงไหมจัดการกับความขี้เกียจซะก่อนจัดการกับความอดทนน้อยซะก่อนฝึกขึ้นมาพยายามฝึกขึ้นมาให้ตัวเองเนี่ยมีความอดทนที่สูงขึ้นแล้วก็ฝึกขึ้นมาให้ตัวเองเนี่ยขยันขึ้นหาอะไรทําอย่างคนที่เคยนอนกลางวันอะไรเงี้ยก็พยายามอย่าไปนอนหรือถ้าจะพักเนี่ยก็ต้องมีเวลาพักอย่างเช่นถ้าเราจะพักกลางวันก็ขอให้เป็นเที่ยงถึงบ่ายโมงหรือ11 โมงถึงเที่ยงเอาแค่ชั่วโมงเดียวหรือเอาจะแค่ครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยจะนอนทั้งวันไม่ทําอะไรเลยเนี่ยจะกลายเป็นนิสัยแล้วค่ะโอ้ถึงเวลาก็นอนถึงเวลาก็นอน
มันก็จะคนอื่นเนี่ยเขาเอาเวลานอนไปทําอย่างอื่นกันหมดละอย่างคนตื่นเช้าๆเนี่ยค่ะเช้ามาเนี่ยเนี่ยอย่างตอนเนี้ยอย่างตัวเองตื่นมาตีสามครึ่งอย่างเงี้ยตื่นมาตีสามตื่นก่อนระฆังนะคะระฆังวัดอ่ะตื่นมาปุ๊บทํานู่นทํานี่จนถึงตอนนี้8 โมงเนี่ยทําเสร็จไปตั้งหลายอย่างละบางคนยังไม่ตื่นเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยขาดทุนเนี่ยที่เล่าให้ฟังคือมันจะขาดทุนขาดทุนเวลาของเราเองนี่แหละที่เราใช้ไปอย่างเสียประโยชน์ตื่นเช้ามาอ่านหนังสือสักแถวหนึ่งก็ยังดีอ่านหนังสือสักหน้าหนึ่งก็ยังดีตื่นเช้ามาดูใจตัวเองตั้งสติก็ยังดีอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันคือประโยชน์ที่เราจะได้รับนี่คือเหตุแห่งความสุขเราต้องสร้างแต่หลายคนเนี่ยพยายามที่จะหาความสุขผิดวิธีพอหาความสุขที่ผิดวิธีเบียดเบียนคนอื่นพอเกิดมาชาติเนี้ยก็มีปมด้อยปมด้อยนู้นปมด้อยนี้ปมด้อยทั้งหลายมันก็คือสิ่งที่เราเบียดเบียนคนอื่นมันอดีตนั่นเองทีนี้เราจะทำยังไงล่ะเราถึงจะหายจากปมด้อยนั้นได้เราก็ต้องสร้างจุดที่มันเป็นจุดดีจุดดีแล้วก็จุดเด่นที่มันเป็นจุดที่มันทำให้มีกำลังในใจของเราเนี่ยสูงขึ้นปมนี่มันเป็นปมดีอะค่ะทีนี้เนี่ยในเวลาเดียวกันอย่างเช่นบางคนเป็นคนขี้ขโมยหลายคนเป็นคนขี้ขโมยเป็นคนกินเหล้าเป็นคนเจ้าชู้หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราจะเปลี่ยนตัวใหม่กับเนื้อกับตัวเป็นคนดีขึ้นมาเนี่ยถ้ามีใครเขาพูดระแวงกับเราว่าเฮ้ยพอของหายสมมติว่ามีของหายขึ้นมาเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนแรกที่ถูกเพ่งเล็งว่าเนี่ยไอ้นี่แน่ๆเลยเอาไปเพราะไอ้นี่มันอยู่ด้วยของอะไรหายเนี่ยเราอย่าไปเสียใจเพราะเราต้องยอมรับว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยทำอะไรไว้บ้างเราเคยเป็นขี้ขโมยวันนี้เนี่ยเขาจะสงสัยเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เราต้องมั่นใจว่าเราไม่ได้ทำเราต้องต่อสู้กับกรรมเก่าของเราบางคนเนี่ยพอกลับตัวเป็นคนดีขึ้นมาเนี่ยใครพูดไม่ได้เลยนะจะพูดได้ไหมขอร้องอะไรเงี้ยคนอื่นพูดไม่ได้เลยปมด้อยของตัวเองทั้งที่เราเองเนี่ยเป็นคนทำผิดแต่คนอื่นกลับเป็นที่รองรับอารมณ์ของเราเนี่ยมันไม่ใช่ละเราจะเดินต่อไปข้างหน้าเนี่ยลำบากละเพราะเรายืนอยู่ในจุดที่เราเป็นผู้ที่กระทำความผิดอ่ะแล้วแทนที่เราจะสำนึกในความผิดของเราแล้วคนอื่นไม่เข้าใจเราเนี่ยเราต้องการให้คนอื่นเข้าใจเราเนี่ยการบังคับให้คนอื่นเห็นใจเราเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อันเนี้ยในหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยผัสสะทำให้เกิดเวทนาอันนี้แหละค่ะไอ้ความสุขกับความทุกข์เนี่ยที่เราต้องไปเจอเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกรรมเก่าของเราในอดีตถ้าเกิดตามหลักของอภิธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าอเหตุกาจิตอเหตุกาจิตก็คือว่าไอ้จิตดวงปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีโกรธมีโลภมีหลงมันไม่มีแต่ว่ามันคือเหตุในอดีตคือณปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงแต่มันเจอแล้วเนี่ยมันทุกข์มันสุขเพราะว่ากรรมเก่าของเราที่มีมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนเจอแต่สิ่งที่ดีๆอ่ะแล้วมีความสุขตาเห็นรูปที่ดีหูได้ยินเสียงที่ดีเนี่ยมีความสุขอันเนี้ยไอ้ตัวจิตเองเนี่ยมันไม่ได้มีกุศลไม่ได้มีอกุศลอะไรเลยแต่สิ่งที่มันมีอยู่ก็คือวิบากที่มันเป็นกุศลกับอกุศลมันส่งผลอยู่ว่าคุณควรจะเจออะไรบ้างบางทีเนี่ยเราอยากจะเจอคนดีๆเนี่ยเราก็ไม่เจอแต่คนขี้นินทาเนี่ยอย่างบางทีเนี่ยตัวเองเจอคนขี้นินทาหรืออะไรแบบเนี้ยบางทีก็ว่าคนอื่นบางทีเราสับสนอ่ะคือว่าคนอื่นเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดใครคุยกับอาจารย์ธรรมวลีนะเรื่องส่วนตัวของคนอื่นเลยเนี่ยเรื่องส่วนตัวในอดีตของเขาเนี่ยถ้าไม่ดีเนี่ยตัวเองจะไม่สนใจเลยนะตัวเองมองคนที่ปัจจุบันแล้วก็ไม่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆมาบอกกันเรื่องส่วนตัวที่ไม่ดีเนี่ยก็ไม่อยากฟังด้วยนะฟังได้เหมือนกันแต่อย่านานคือฟังถ้าเกิดอาจจะต้องการบอกว่าเอ้ยคนนี้ขี้ขโมยนะอะไรเงี้ยคือบางทีเนี่ยมีคนมาบอกว่าอาจารย์กระเป๋าอาจารย์ระวังนะคนนี้ขี้ขโมยโอเคละอันนี้บอกกันถือว่าบอกกัน
เราก็ไม่ได้มองว่าคนที่มาบอกเนี่ยเป็นขี้นินทาเพราะมันบอกกันบางทีมันต้องระวังกันแต่ถ้าเกิดขุดเรื่องของเขาพ่อแม่เขานิสัยไม่ดีลูกเขาก็เลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไม่คุยต่อละไม่คุยต่อละมันคือการนินทามันคือการว่าร้ายคนอื่นนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุยกันในลักษณะที่บอกกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันเองเนี่ยมันก็ต้องดูว่าอันไหนคือการเป็นกรรมเก่าเป็นกรรมใหม่อย่างการที่เราขอบคุณมากค่ะคุณดาเลศอย่างการที่เราเนี่ยได้เจอกับความสุขมันก็คือบุญเก่าของเราเนี่ยในอดีตที่เราเนี่ยทำไว้เราเคยเคารพคนอื่นพอเราเจอคนอื่นเขาให้ความเคารพเราเราเจอแล้วเนี่ยเราอุดมสมบูรณ์ไปไหนก็ไม่อดไม่อยากก็เพราะเราเคยทำทานมาดีอันนี้แหละค่ะแต่ทีนี้เราต้องการให้คนอื่นเคารพเราพยายามพูดโชว์ตัวเองบอกคนนู้นบอกคนนี้ว่าฉันดีอย่างนั้นฉันดีอย่างนี้ต้องการให้คนอื่นเคารพเราแล้วก็เคารพเราไม่จริงอ่ะเขาเคารพเราจากความเชื่อจากการพูดของเราเนี่ยวันหนึ่งเราทําไม่ได้อย่างที่เราพูดเนี่ยเขาก็เลิกเคารพเดี๋ยวค่อยมาคุยต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ค่ะคือผัสสะทําให้เกิดเวทนาไอ้เวทนาอันเนี้ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเรากําลังจะบอกว่ามันคือวิบากกรรมในอดีตวิบากกรรมในอดีตที่เรารักเราเกลียดเราชังเราชอบหรือกิเลสที่เราสะสมมาเนี่ยบางคนมันตรงกับกิเลสแล้วมันมีความสุขเพราะว่าบุญมันดีนี่เวทนาเนี่ยทำให้เกิดตัณหาอันนี้ต่างหากคือกระบวนการของกิเลสตัวใหม่เกิดขึ้นละมันคือกระบวนการของการเกิดใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวงจรปฏิจจสมุปบาทวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ